ตอนนี้นะเรามาอยู่กันที่ไร่ชาประแดง 2,000 นะก็ตอนนี้ซากุระสีขาวหรือว่าดอกบ๊วยเนี่ยดอกเริ่มจะโรยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะเพราะว่าลงไปข้างล่างมันจะมีอีกนะจะมีทั้งซากุระตอนนี้มันใบมันขึ้นมาเยอะมากแล้วนะก็ไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันไม่น่าจะถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะดูจากตรงนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงข้างล่างกันอีกทีว่ามีอะไรให้ดูอีกไหมนะก็อากาศเย็นๆวันนี้แสงมันเนี่ยอากาศมันปิดเนี่ยมันอากาศมันครึ้มๆเนี่ยอากาศมันครึ้มมันก็เลยถ่ายดอกไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะไอ้นี่มันจะไม่ใช่ซากุระนะนะไอ้นี่มันจะเป็นพญาเสือโคร่งก็จะมีนี่นะก็คือตอนนี้ก็คือจะเป็นใบมากกว่าดอกแล้วนะทั้งพญาเสือโคร่งแล้วก็ดอกบ๊วยสีขาวหรือว่าซากุระขาวนะก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของแอดเหมือนกันนะที่มาดอยอ่างค้างนะมันอยู่ได้ไม่นานนะฮะสำหรับดอกซากุระเนาะเขาไม่ถ้าเขาเริ่มดอกเขาบานเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานฮะแต่ที่อ่างขางนี้จะประมาณว่ามันจะทยอยบานนะแต่ตรงนี้นี่ไม่น่าจะถึงสิ้นเดือนนะใบเยอะกว่าดอกแล้วนะเพราะจะมีบางต้นที่ยังสวยอยู่นะก็นี่คือจะเป็นไร่ชานะนี่คือไร่ชานะกว้างมากอันนี้คือพญาเสือโคร่งนะไม่ใช่ซากุระนะวันนี้เรามาวันธรรมดานะวันนี้เรามาวันที่12นะวันพุธที่12มกราคมนะไม่น่าถึงสิ